ชาวรามันอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยสืบทอดศิลปะหัตถกรรมประจำชาติไว้หลายอย่างโดยเฉพาะเครื่องปั้นดินเผาแหล่งผลิตมีชื่อตำบลเกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเครื่องใช้พวกโอ่งอ่างกระถางที่งดงามประณีตเป็นพิเศษคือเนิ่งหรือหม้อน้ำมีเชิงลวดลายวิจิตรธนาคารออมสินธนาคารภูมิปัญญาร่วมส่งเสริมและต่อยอดผลิตภัณฑ์กลุ่มหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ดทั้งแบบดั้งเดิมและพัฒนารูปลักษณ์ให้เข้ากับการตลาดปัจจุบันรักษาสืบสารและต่อยอดมรดกทรงค่าของชาวรามันธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม